ส่วนครับจำนวนนักเรียนสี่โรงเรียนประมาณหนึ่งโรงเรียนอยากให้ยกเลิกโครงการนี้เนื่องจากว่าเท่าที่ได้ศึกษามาเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่ของกรมธารเชียงใหม่จะมีอีกที่หนึ่งคือบริเวณลงเล่าอะค่ะบริเวณตรงติดเขาเรียกนะคะภาคห้าใช่ไหมคะสถานีภูธรภาคห้าโซนนั้นนะคะซึ่งเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่น่าจะจับตามองว่าสามารถจะสร้างที่พักอาศัยได้เพราะบริเวณนั้นเนี่ยติดกับถนนใหญ่ทั้งหมดเลยการเข้าออกก็สะดวกแต่ที่ตรงนี้นะคะอยู่กลางเมืองแล้วก็แคบมากทางเข้าออกมีได้ทางเดียวเพราะนั้นจำนวนครอบครัวที่มาอยู่เยอะแยะมากมายกับปัญหาการจราจรปัญหาเรื่องของสังคมปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมดิฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเกิดปัญหาอย่างแน่นอนคำถามก็คือว่าแล้วกรมธนารักษ์จะมีวิธีการดูแลตรงนี้อย่างไรซึ่งก็ไม่ได้คำตอบชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้รีนามองว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราเองจะต้องทักท้วงเรื่องนี้เพราะเราคือผู้ที่ได้รับผลโดยตรงค่ะขอบคุณค่ะผลกระทบการพบสั้นๆก็คือของเท่าอันแรกคือเรื่องของการจราจรผลกระทบอันที่สองคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการคืออยากให้ยกเลิกแล้วสามารถผู้ใหญ่สามารถที่จะทำสถานที่ตรงนี้ค่ะคือเป็นสวนสาธารณะได้นะคะเพื่อที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดเชียงใหม่เพราะดิฉันเชื่อว่าใจกลางเมืองเชียงใหม่ถ้ามีสถานที่ที่สิ่งแวดล้อมดีเป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะทำให้เชียงใหม่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น